สวัสดีค่ะพบกับลูกน้ำที่บนอ่านนะคะวันนี้มาแชร์พี่ทำตุ๊กตาถุงเท้าเป็นรูปหมีค่ะน้องหมีแบบนี้เลยตัวหนึ่งใช้ถุงเท้าข้างหนึ่งนะคะตัวเล็กน่ารักมากเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันค่ะวันนี้จะทำตัวสีน้ำตาลนะคะใช้ถุงเท้าแบบขนนะคะแล้วก็กางถุงเท้าให้มันเป็นรอยเหมือนที่แบบเราจะใส่ค่ะเราจะตัดแบ่งทั้งหมด3ส่วนนะคะส่วนที่1ก็คือทำหัวก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คือหัวต่อไปลำตัวแล้วก็ขาค่ะหัวลำตัวขาโอเคส่วนหัวให้เราตัดเป็นรูปหูแบบนี้นะคะสองข้างได้หูสองข้างแล้วต่อไปก็ตรงนี้อยากเข้าไปนิดนึงค่ะอยากเป็นหน้ามีแบบนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็ตัดเพื่อจะยัดใยสังเคราะห์นะคะตรงนี้ส่วนหัวก็ได้แล้วนะคะต่อไปค่ะช่วงลำตัวนะคะตรงนี้มีก้นแล้วตรงนี้ขานะคะเราก็ผ่าครึ่งเลยค่ะผ่ากลางขานี้จากนั้นก็ทำตัดให้มนๆเป็นรูปขาค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแขนอันนี้ขาแล้วใช่ไหมต่อไปแขนสองข้างผ่าครึ่งค่ะแบบนี้แล้วก็ตัดกลมๆมนๆค่ะจะได้สองข้างแบบนี้นะคะเริ่มเย็บกันนะคะเย็บให้เรากลับด้านก่อนโอเคแล้วก็เริ่มเย็บเลยค่ะเย็บเสร็จแล้วนะคะก็กลับด้านในออกมาก็จะได้หัวมีมาแล้วนะคะแบบนี้โอเคพักไว้ต่อไปช่วงตัวนะคะก็กลับผ้าเหมือนกันประกบให้เท่ากันแล้วก็เย็บเลยค่ะแบบนี้นะคะเย็บขาเสร็จแล้วค่ะก็กลับผ้าเหมือนเดิมได้ขาแล้วต่อไปก็แขนนะคะสองข้างก็กลับด้านค่ะแล้วก็เย็บอ
เสร็จแล้วก็กลับด้านค่ะต่อไปนะคะเราเย็บขอบปากตรงนี้เย็บกลับไปกลับมานะคะด้านในช่องนี้ก็ใส่ใยสังเคราะห์ค่ะให้ยัดเข้าไปในตำแหน่งหูก่อนนะคะรูดให้ชิดแล้วก็เย็บปิดเลยค่ะได้ส่วนหัวมาแล้วนะคะต่อไปก็ส่วนตัวเหมือนเดิมค่ะเย็บขอบกลับไปกลับมาในช่องนี้ก็เหมือนเดิมค่ะยัดเป็นสังเคราะห์ลงไปให้ยัดในตำแหน่งขาก่อนค่ะเสร็จก็ตำแหน่งก้นมันนะคะเอาก้นงอนๆเด้งๆหน่อยแล้วค่อยดึงปิดช่องนะคะปิดช่องแล้วก็เย็บล็อกให้เรียบร้อยค่ะก็ได้แล้วนะคะเป็นหมีนั่งอ้วนๆต่อไปก็ยัดแขนค่ะสองข้างเหมือนเดิมเสร็จก็ล็อกเย็บปิดเลยค่ะได้ชิ้นส่วนครบแล้วนะคะหัวตัวแล้วก็แขนนะคะให้เราหัวนะคะต่อกับลำตัวก่อนเนาะวางมาร์คตำแหน่งแล้วก็เย็บติดเลยค่ะได้หัวกับตัวแล้วต่อไปก็ต่อแขนค่ะนี ได้แล้วนะคะหมีหนึ่งตัวต่อไปเราก็มาทำหน้าหมีนะคะตรงนี้หน้าท้องกับหน้าหมีเราก็ใช้หัวเท้าสีขาวนะคะตัดหน้าท้องให้เป็นวงรีค่ะประมาณนี้นะคะลองวัดดูค่ะขนาดก่อนแล้วแต่นะคะแล้วแต่ชอบอีกชิ้นหนึ่งก็คือตรงหน้าจมูกค่ะอันนี้ก็ตัดให้เป็นวงรีป้านๆเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเย็บหน้าท้องกันก่อนนะคะอันนี้เย็บหน้าท้องก็คือเย็บแบบให้เห็นได้เลยค่ะ
ือเย็บติดไปเลยแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เย็บเก็บได้หน้าท้องได้แล้วต่อไปก็ตำแหน่งจมูกเลยค่ะเย็บเหมือนกันค่ะก็จบได้ที่คอหมีนะคะอันนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วต่อไปเราก็มาทำตากันนะคะเราเย็บให้มันบุ๋มตรงตำแหน่งตาตาข้างนี้กับข้างนี้นะคะเย็บให้มันตึงค่ะให้มันเป็นรอยบุ๋มนิดนึงนะคะดึงเข้ามาก็จะเป็นรอยบุ๋มเย็บอีกครั้งหนึ่งนะคะบุ๋มแล้วเห็นไหมดูด้านข้างมันจะบุ๋มเห็นไหมต่อไปก็เย็บให้เป็นหน้าหมีตัวนี้จบที่ตำแหน่งตรงคอหมีนะคะนี่ค่ะต่อไปมาติดตาหมีกันนะคะตาหมีเราก็ใช้ตาตุ๊กตาค่ะขนาด10มิลหรือลูกปัดสีดำลูกปัดซีสีดำก็ได้นะคะตำแหน่งที่เราบุ๋มไว้เมื่อกี้ค่ะเราก็แปะลงไปเลยโอเคแล้วก็จมูกค่ะเราก็ยิงกาวแล้วเราก็แปะให้ปลายนะคะชนกับอันนี้งามจมูกเสร็จแล้วตกแต่งด้วยโบค่ะติดโบเพื่อปิดรอยตรงคอนะคะเสร็จแล้วค่ะน้องหมีก็เห็นไหมคะทำจากถุงเท้าข้างเดียวนะคะก็ได้ตุ๊กตาหมีน่ารักน่ารักแบบนี้อันนี้ก็ก้นงอนๆนะคะเห็นไหมคนตรงนี้จะแต่งเป็นพิมพ์เป็นปักเป็นชื่อก็ได้นะคะง่ายมากเลยคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ